วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้อาจจะดูแปลกตานิดหน่อยมันคือมุมเดิมแน่แต่เปลี่ยนมุมกล้องเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มารีวิวหนังกันนะครับผมใครที่รอรีวิวหนังก็ใจเย็นๆนะครับเปิดมาปีใหม่เนี่ยขออนุญาตทำคลิปทำกิจกรรมสบายๆผ่อนคลายกันก่อนช่วงต้นปีนะครับผมเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่รีวิวกันไปก็เป็น Monster Hunter ส่วนตัวผมก็หนังมันไม่ค่อยถูกผมเท่าไหร่นะครับผมแต่มีหลายคนไม่น้อยนะครับที่ก็รู้สึกชื่นชอบ Enjoy ก็ยินดีด้วยนะครับที่คุณ Enjoy กับ Monster Hunter ได้นะครับคุณเป็นคนที่ Enjoy กับอะไรง่ายๆได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับผมซึ่งผมเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มคนที่ยังมีทุกข์อยู่นะครับผมยังไม่พ้นทุกข์ Monster Hunter ไม่ทำให้พวกกู Enjoy ได้เลยไอ้เหี้ยเป็นกูอยู่ในกลุ่มคนที่แม่ง Enjoy ยากมากนะครับเป็นทุกข์เยอะนะครับผมแต่คอนเทนต์วันนี้เนี่ยก็คือจะมาแกะโมเดลหนึ่งตัวนะครับผมที่รับปากกันเอาไว้ใครที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ขับรถไปซื้อนะครับแผ่นหนัง10แผ่นแล้วผมกับน้องพีเนี่ยพูดเกริ่นเอาไว้เอาว่าจะมีของรางวัลใหญ่ก็คือเป็นงานปั้นเป็นงานสเตจูนะครับผมอยู่ในหมวดหมู่ของอาร์ตทอยซึ่งศิลปินที่เป็นเจ้าของผลงานเนี่ยคือพี่วัดเดี๋ยวขอเบิกผลงานก่อนนะครับก่อนจะพูดรายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยให้เห็น2กล่องเดี๋ยวมันมี2กล่องได้ฮึบฮึบได้ฮึบผลงานที่อยู่ตรงหน้าทุกๆคนนะตอนนี้เนี่ยเป็นผลงานของพี่วัดนะครับผมศิลปินไทยต้องบอกว่าอันดับต้นๆ นะครับผมใครที่เป็นนักสะสมงานปั้นนักสะสมอาร์ตทอยเนี่ยก็น่าจะรู้จักพี่วัดนะครับผมและผลงานของพี่วัดหน้าวันนี้เนี่ยชื่อผลงานคือAngry Wood Dog and Sleep Cricket นะครับผมซึ่ง2กล่องนี้จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผม2กล่องนี้มีทางขวามือผมเนี่ยเป็นตัวเวอร์ชั่นแรกนะครับเป็น V1 นะครับผมส่วนตัวทางซ้ายมือผมเนี่ยเป็น V2 นะครับผมซึ่ง V1 นี่แหละที่เราจะแจกนะครับเดี๋ยวมาดูตัว V1 กันก่อนเลยไล่ตามเวอร์ชันนะครับขออนุญาตเอาเวอร์ชั่น2ลงก่อนเหลือกล่องเดียวแล้วกล่องนี้กล่องแรกนะครับผมเป็นAngry Wood Dog and Sleep Cricket นะครับผมชื่อตัวละครชื่อผลงานครั้งนี้นะครับผมอันนี้เป็นถุงมือนะครับสีขาวนะครับแล้วก็เล่นเป็นลูกเงินนะเขาก็เป็นซิมโบลิกของเขานะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคุณเห็นตัวละครข้างในนะครับคุณก็จะรู้เลยว่าสาเหตุอะไรที่มีซิมโบลิกเหล่านี้เกิดขึ้นหน้ากล่องนะครับผมจะเป็นถุงมือก่อนนะครับผมเป็นคล้ายๆกับเขาเรียกอะไรหุ่นชักอะหุ่นเชิดอะนะครับผมอาจจะใช้คำพูดผิดไปบ้างขอโทษด้วยนะครับผมแต่ว่าเป็นเหมือนหุ่นเชิดหุ่นชักหุ่นมืออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นสายก็คืองานอาร์ตทอยตัวนี้เนี่ยเป็นการหยิบยกนะครับพินอคคิโอผสมกับต้องบอกว่าใบหน้าคนดังคนหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับผมว่าเป็นใครมุมล่างตรงนี้นะครับเป็นลายเซ็นของพี่วัดนะครับผมแล้วก็ชื่อบริษัทชื่อทีมที่ผลิตนะครับผมอันนี้รอบกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับผมด้านหลังด้านข้างนะครับผมข้างบนนะครับข้างล่างนะครับไม่มีอะไรจริงๆแล้วถ้าใครที่พรีออเดอร์ไปนะครับผมมันจะมีกล่องสีน้ำตาลแล้วมันจะมีดีเทลตรงนั้นอีกนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่คือผมไปเอากับพี่วัดนะครับกับมือก็เลยไม่ได้มีกล่องน้ำตาลนะครับผมอ่ะเมื่อเปิดฝากล่องภายในฝากล่องก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นกล่องฝาสีเหลืองนะครับฝาสีเหลืองเปิดฝากล่องมาปั๊บเนี่ยมันจะมีช่องแบบนี้นะครับผมในนี้จะมีถุงมือมีถุงมือนะครับผมเป็นถุงมือนะฮะใส่ก่อนเลยนะครับผมปกติแกะของเล่นพวกนี้ก็จะแบบอย่าให้คาบเหงื่อใครของคุณไปแปะเปื้อนบนชิ้นงานนี่ตัวนี้เป็นของที่แฟนๆหนอนหนังจะได้ไปนะครับตัวนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับยืมถุงมือใส่นิดนึงนะครับในนี้ก็จะเป็นใบ certificate นะครับจะเขียนว่า certificate of authenticity ก็คือใบ certificate ของแท้เลยนะเฮ้นะครับผมแล้วก็ชื่อผลงาน Angry Woodsดอจริงๆชื่อผลงานเต็มๆคือ Angry Wood Dolls and Sleep Cricket นะ and Sleep Cricket น่าจะเป็นชื่อพ่วงนะครับผมก็ไม่ได้ใส่มาตรงนี้นะครับเป็นแค่ชื่อผลงานว่า Angry Wood Doll หุ่นไม้ขี้โกรธหุ่นไม้ขี้โมโหนะครับลองดูข้างในนะครับว่าหุ่นไม้ขี้โมโหคืออะไรนะครับผมบางครั้งต่อมาก็จะเป็นเขียนว่า Limited Edition นะครับผลิต100ชิ้นเท่านั้นนะครับจริงๆจะมีรันนัมเบอร์นะครับแต่ตัวนี้นะครับเวอร์ชั่น1นะครับที่ผมจะเอาไปแจกเนี่ยร่วมกับพี่วัดนะครับก็จะเป็นไม่ได้มีรันนัมเบอร์นะครับเขียนว่า AP คือ Artist Proof นั่นหมายถึงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวของพี่วัดเองนะครับผมไม่ใช่ตัวที่จำหน่ายนะตัวนี้นะเป็นตัวของพี่วัดเองเลยนะครับคือพี่วัดเอาของส่วนตัวของพี่วัดนั่นแหละครับ
เอาออกมาแจกให้ทุกคนเลยนะครับร่วมกับหนอนหนังนะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่วัดด้วยนะครับผมตัวนี้ก็เลยจะเขียนว่า Artist Proof AP นะครับผมแล้วก็มีลายเซ็นพี่วัดนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีน้องนะครับเป็นงานวาดน้องสวยๆน่ารักนิดนึงตรงการ์ดใบเซอร์ติฟิเคตตรงนี้นะครับเป็นน้องกำลังเล่นเรือดำน้ำอยู่นะครับผมน้องหน้าตาคล้ายๆลุงแถวบ้านเรานิดนึงนะครับผมแล้วก็ในมือของน้องเนี่ยก็จะมีน้องอีกทีนึงนะครับผมน้องตัวเขียวๆเล็กๆอยู่ในมือนะฮะเดี๋ยวเราลองดูข้างในนะครับว่าน้องเนี่ยจะอยู่ในท่าทางแบบไหนและตัวงานจริงๆจะเป็นอย่างไรนะครับผมตัวเนี้ยแต่เอาจริงนะไองานอาร์ตทอยแบบเนี้ยเป็นงานที่ถ้าใครที่เล่นอาร์ตทอยสะสมอาร์ตทอยนะครับผมว่ามันสนุกในการเขาเรียกอะไรเสพเรื่องราวอ่ะนะครับจริงๆผมมีอาร์ตทอยอีกตัวนึงผมเก็บไว้เป็นกัมมิ่งแบร์นะครับว่างๆจะออกให้ดูมันเป็นกัมมิ่งแบร์เลยเว้ยแล้วมันเป็นเหมือนสร้างกัมมิ่งแบร์ออกมาแล้วสร้างโครงกระดูกภายในเจลลี่กัมมิ่งแบร์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นการตั้งคำถามว่าถ้ากัมมิ่งแบร์มีชีวิตจริงๆเนี่ยข้างในจะเป็นอย่างไรก็เป็นคนนั่งขดๆอยู่ในกัมมิ่งแบร์อะไรเงี้ยเนี่ยคือเสน่ห์ของอาร์ตทอยนะครับผมอันนี้ก็ผมกับพี่วัดนะครับได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันความตั้งใจของพี่วัดนะครับแรกเริ่มทีเนี่ยอยากจะปั้นงานสักชิ้นหนึ่งนะครับให้เป็นเหมือนภาพความทรงจำใครเห็นเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องเกิดคำถามเลยว่าเฮ้ยไอ้ตัวเนี้ยมันตัวอะไรทำไมถึงเป็นแบบนี้อะอะไรอย่างนี้นะครับพี่วัดต้องการแค่ว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องมองเหลียวมองมันก็ต้องตั้งคำถามกับมันซึ่งผมว่าตัวเนี้ยใช้ได้นะครับคอนเซ็ปต์ใช้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวดูตัวข้างในกันมาเปิดช้าๆนี่เดี๋ยวขออันนี้ตั้งไว้ข้างนี้นี่ข้างในมีชิ้นส่วนมากมายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆหยิบออกมาให้ดูทีละชิ้นนะครับผมส่วนแรกก็คือเอาตัวมันไปก่อนเอาตัวน้องออกมาก่อนนี่นะครับเป็นตัวน้องนะเป็นตัวน้องน่ารักไงกุ๊กกิ๊กไหมตั้งข้างๆดีกว่าทุกคนจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่เป็นตัวน้องนะครับแล้วก็อย่างแรกก็ต้องเป็นจมูกนะครับจมูกน้องเดี๋ยวหายใจไม่ออกนะครับแน่มีจมูกแล้วเป็นหูน้องหูซ้ายหูขวานะครับหูไม่หนักเท่าไหร่นะครับหูเบานะครับหูน้องค่อนข้างเบานะครับเนี่ยน้ำหนักพอเราเนี่ยพอเราถือเนี่ยเราจะโอ้แม่เหล็กแน่นเหมือนกันนะครับข้อดีของการทำแม่เหล็กแน่นขนาดนี้คือเวลาตั้งไว้มันจะไม่หล่นง่ายนะครับแม่เหล็กแน่นมากแต่แม่เหล็กแน่นดีแล้วครับแต่ว่าหูเบามากนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับเราหยิบเนี่ยเอาไปดูเนี่ยอุ้ยเบาหูเบามากนะครับน้องเป็นตุ๊กตาที่หูเบามากๆนะครับผมหูเบาสุดๆครับใส่กลับเข้าไปนะครับผมหูเบาแบบนี้แม่เหล็กแน่นขนาดนี้ไม่มีหลุดแน่นอนนะครับผมปัญหาเรื่องหลุดไม่มีนะครับปัญหาอื่นไม่รู้นะครับ แล้วก็นอกจากหูเบาแล้วก็แม่เหล็กแน่นยังมีนี่ดอกไม้น่าจะเป็นดอกจำปาอะไรมั้งผมไม่แน่ใจนะครับเป็นดอกอะไรสีชมพูสวยงามนะครับน่ารักฟุ้งฟิ้งกุ้งกิ้งนะครับมีแม่เหล็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้แม่เหล็กอาจจะอ่อนหน่อยเพราะว่าตัวฐานมันเนี่ยฐานที่ฝังแม่เหล็กตรงเนี้ยมันเล็กนิดเดียวเองอ่ะคุณดูเนี่ยปลายนิ้วก้อยผมอ่ะเท่านั้นเองอ่ะแม่เหล็กชิ้นเท่าปลายนิ้วก้อยอ่ะแรงดูดอาจจะน้อยนิดนึงนะครับผมก็อาจจะต้องแบบช่วยมันยัดเข้าไปนิดนึงยัดเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็มือนะครับซ้ายและฝาหรือว่าเรียกมือซ้ายมือฝานี่มือซ้ายมือฝาชี้นิ้วด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะชี้ได้ไงถุงมือเนี่ยที่ถุงมือมีเงินนะครับเกี่ยวกับเงินนะครับผมเมื่อถุงมือมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับเงินแล้วปั๊บเนี่ยอำนาจเงินใช้ชี้อะไรก็ได้นี่แอะมีซิมโบลิกนะครับสิ่งที่พูดนี่คือผมดูและตีความเอานะครับตั้งตีความไปด้วยแล้วก็มีน้องมีน้องอีที่น้องเนี่ยไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะที่น้องมีน้องใส่นาฬิกาด้วยนะนี่ไงเนี่ยแต่นิดนึงนะครับอันเนี้ยคือตรงส่วนของนาฬิกาเนี่ยจริงๆถ้านะถ้าแม่งสามารถที่จะวาดหน้าปัดเลยก็น่าจะโอเคแต่นี่คือดูเป็นนาฬิกานะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลถึงขั้นแบบระบายเขียนตัวเลขแล้วแบบวาดหน้าปัดนาฬิกามาขนาดนั้นนะครับแต่เราก็จะรู้ได้ว่าน้องคนนี้นะครับหน้าตาตุ้ยนุ้ยแบบนี้นะครับใส่นาฬิกาด้วยนะครับใส่นาฬิกาด้วยเลยนั่งบนมื
นะครับแทบไม่ต้องทำอะไรนะครับผมนั่งบนมือเฉยๆนั่งบนมือของแองกี้วูดดอร์นะครับแล้วก็คอยดูเวลาแล้วก็นั่งบนถุงมือที่มีสัญลักษณ์เงินเหมือนกันนะครับในถุงมือที่น้องนั่งอยู่ก็มีสัญลักษณ์เงินนะครับผมก็คือนั่งอยู่บนกองเงินกองทองนะครับผมแล้วก็อยู่กับแองกี้วูดดอร์นะครับคอยชี้นิ้วสั่งตึ๊ดๆๆๆนะครับเนี่ยตามท่ามันไงตามท่าเนี่ยนี่คือเวอร์ชั่น1นะครับและตัวเวอร์ชั่น1เนี่ยที่พิเศษจริงเนี่ยเขาจะมีนี่ให้พี่นกคิโอจมูกต้องยาวนี่พี่วัดก็ปั้นจมูกให้นะครับเป็นจมูกยาวๆเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ดูอันนี้เป็นจมูกสั้นปกตินะครับผมอันนี้เป็นจมูกสั้นปกตินะนี่จมูกสั้นปกตินะครับถอดจมูกออกอึ๊บอึ๊ใส่จมูกยาวเออข้อดีของตัวเนี้ยแม่เหล็กเขาเหนียวนะแม่เหล็กหมายถึงว่าแม่เหล็กมันแน่นน่ะแต่ว่ามันจะมีแค่จุดเล็กๆเท่านั้นเองแบบดอกไม้ที่แม่เหล็กไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เหลือคือแม่เหล็กแน่นนะแม่เหล็กแน่นแล้วก็แต่ละชิ้นส่วนเนี่ยด้วยความที่มันพอดีมากนะครับผมคนที่ได้ไปนะชาวหนอนหนังที่ได้ไปนะอาจจะต้องระวังตอนใส่นิดนึงนะครับค่อยๆใส่นะครับมันพอดีกันมากอะแล้วพอดีมันมากเกินเนี่ยครับไอ้ส่วนขอบส่วนอะไรเนี่ยมันอาจจะมีกระทบกระทั่งอะไรเงี้ยอย่าพยายามไปฝืนมันมากนะครับพยายามลองหาล็อกของมันแล้วใส่ปึ๊บมันจะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับผมไม่ต้องไปพยายามฝืนอะไรมากนะครับผมเดี๋ยวมันจะถลอกและเป็นรอยเท่านั้นเองอ่ะนี่เป็นจมูกพี่นกคิโอนะแหมดูดีสวยงามแล้วเวอร์ชั่น2อ่ะเออเวอร์ชั่น2อ่ะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขอในประเทศน้องกับจมูกอันยาวสวยเนี่ยไว้ข้างๆก่อนนะครับนี่คือตัวกล่องในเวอร์ชัน2เนี่ยจะเล่นสลับสีกันเท่านั้นเองจำได้ไหมครับตัวเวอร์ชันแรกเนี่ยฝากล่องมันจะเป็นสีเหลืองตัวกล่องเป็นสีดำถูกไหมครับตัวนี้ก็ตัวกล่องเป็นสีเหลืองฝากล่องเป็นสีดำสลับกันเท่านั้นเองเท่าที่ผมจำได้ตอนนั้นเวอร์ชัน2ถูกผลิตขึ้นเพราะว่าตัวเวอร์ชันแรกนะครับหมดรวดเร็วมากนะครับผมเท่าที่ผมจำได้นะตอนเปิดพีเนี่ยเวอร์ชันแรกเนี่ยหมดรวดเร็วมากนะครับผมพี่วัดก็เลยทำเวอร์ชัน2ขึ้นมานะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนเพิ่มเล็กน้อยนะครับในตัวเวอร์ชัน2นะฮะเหมือนเป็นการขอบคุณในการตอบรับที่ดีประมาณนั้นนะครับผมตัวหน้ากล่องก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมมีถุงมือมีสัญลักษณ์รูปเงินนะครับผมแล้วก็มีเส้นเหมือนคล้ายๆหุ่นที่เขาชักอ่ะที่ฝรั่งเราเคยเห็นเวลาในคลิปบางทีมันจะมีหุ่นชักเงี้ยนะเป็นตัวหุ่นเชิดเป็นหุ่นเชิดที่หน้ากล่องก็จะเขียนชื่อตัวละครตัวนี้นะครับคือ Angie Wood Dolls แล้วก็มีลายเซ็นพี่วัดแล้วก็โลโก้ของทีมที่ผลิตรอบด้านก็ไม่มีอะไรนะครับผมตัวนี้เหมือนกันนะครับเป็นรอบด้านก็ไม่มีโลโก้ไม่มีอะไรเป็นกล่องเรียบๆนะครับผมนี่ซ้ายขวาผมให้ดูข้างบนและข้างล่างนะครับผมเห็นผมยกไปยกมาอย่างนี้หนักพอสมควรนะครับหนักพอสมควรไม่ได้เบานะครับหนักพอสมควรอ่ะเปิดออกมาแรบเหมือนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมสลับถุงมือให้แล้วกันนะครับผมคนที่จะได้ตัวเวอร์ชันแรกไปเดี๋ยวเอาถุงมือนี้ไปนะครับผมคุณจะได้เป็นคนแรกที่ใส่ถุงมืออันนั้นแล้วแกะน้องมาอะไรเงี้ยใบเซอร์ติฟิเคทก็เหมือนกันนะครับอ้อแต่อันนี้จะเขียนเป็น V2 เอาไว้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวรายละเอียดก็เหมือนกันนะครับ Certificate of Authenticity Angie Wood Dolls V2 บรรทัดล่างเป็น Limited EditionOf เนี่ยครับมันจะมีตัวเลขอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคนที่พรีออเดอร์ไปนะครับจะมีตัวเลขอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่140นะครับผลิตทั้งหมด191ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่140แล้วก็จะมีลายเซ็นพี่วัดนะครับผมแล้วก็รายละเอียดข้างหลังก็จะเป็นโลโก้ผลิตเขียนว่า Thank you so much for support us ก็คือขอบคุณนะครับที่ซัพพอร์ตกันแล้วก็เป็นงานน้องเหมือนกันนะครับเป็นน้องกำลังเล่นเรือดำน้ำปูนๆอยู่เป็นเล่นเรือน้ำปูนๆแล้วก็มีน้องของน้องอยู่ในมือคือ2ตัวนี้ทำท่าเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเหมือนใบเซอร์ติฟิเคทจะไม่เหมือนกันป่ะใช่ป่ะทุกคนเหมือนใบเซอร์ติฟิเคทจะไม่เหมือนกันไหมอ๋อใบเซอร์ติฟิเคทไม่เหมือนกันนะครับผมตัวเวอร์ชันแรกนะครับใบเซอร์ติฟิเคทจะไม่เขียนเวอร์ชันเอาไว้นะครับเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยผมคาดว่านะพี่วัดน่าจะไม่ได้คิดว่าจะทำ2เวอร์ชันอันนี้การคาดเดาจากผมนะครับน่าจะไม่ได้ทำเป็น2เวอร์ชันก็เลยไม่มีคำว่าเวอร์ชันแรกนะครับแต่ข้างๆนี้จะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดำแต่ว่าตรงนี้ก็จะเขียนเวอร์ชัน2นะครับเป็นตัวหนังสือสีเหลืองเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีสีเหลืองข้างๆนะครับนี่ต่างนิดหน่อยนะใบเซอร์ติฟิเคทต่างนิดหน่อยของที่จะ
แถมให้ข้างในของตัวเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่น2นะครับคือมันจะมีสูญญากาศนิดหน่อยนะครับใครที่ได้ไปก็ค่อยๆเปิดนะครับค่อยๆเปิดนี่มีอะไรแถมเข้ามาเดี๋ยวนะผมดูก่อนมีอะไรวะนี่หูมีเหมือนกันอ๋อนี่ไงมีหูเป็นหูแถมเข้ามานะครับน่าจะเป็นหูแถมเข้ามาเดี๋ยวเรามาแกะดูดีกว่าเอาเวอร์ชันแรกตั้งไว้นี้นะครับผมเดี๋ยวเอาเวอร์ชัน2มาตั้งไว้นี้เลยค่อยๆยกนะครับค่อยๆยกนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าใครเก็บอาร์ตทอยอ่ะจะรู้ว่าบางค่ายบางตัวเนี่ยมันจะแยกหัวถ้าหัวอลังการหน่อยแยกหัวแยกขาแยกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่วัดบอกว่าตัวเนี้ยพี่วัดไม่ได้ต้องการที่จะทำชิ้นงานตัวนี้ให้มันเข้าใจยากมากไม่ได้ต้องการให้มันแบบมีดีเทลที่เยอะแยะมากนะครับเป็นเหมือนชิ้นงานที่ง่ายๆสบายๆน่ารักตั้งที่ไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับผมมันเลยออกมาในรูปแบบนี้นะครับซึ่งน่ารักดีนะครับเนี่ยหมวกสีเหลืองเหมือนกันนะครับมีขนนกสีแดงหมวกคาดสีฟ้าเหมือนกันนะครับผมมีปอยหวานเหมือนกันป่ะปอยหวานเหมือนกันมีปอยหวานคิ้วหนาดกดำเท่ากันนะครับเนี่ยเท่ากันป่ะคิ้วหนาเท่ากันป่ะเนี่ยเท่ากันนี่ไงคิ้วหนาเท่ากันเลยนะครับผมแล้วก็มีปากอันอวบอิ่มนะครับโบสีฟ้าเหมือนกันใส่กางเกงสีแดงนะครับเป็นแจ็คเก็ตสีดำเสื้อสีเหลืองนะครับปกสีขาวนะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรข้างหลังเป็นแบบนี้เหมือนกันนี่เป็นเรียบๆเหมือนกันเป็นชิ้นงานที่ดีเทลไม่เยอะแต่ผมว่ามันมีเสน่ห์คือจริงๆถ้าใครที่กำลังดูผมอยู่และติดตามผลงานพี่วัดนะจะรู้ว่าพี่วัดอ่ะจะมีสไตล์ในการปั้นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเดี๋ยววันนี้ผมเอาชิ้นงานอื่นของพี่วัดมาตั้งให้ดูด้วยเอามาตั้งให้ดูด้วยนะครับผมส่วนที่เหมือนกันกับของตัวเวอร์ชันหนึ่งผมจะไม่ใส่แล้วกันนะครับมีหูนี่ครับหูเหมือนกันสองข้างนะครับมีหูนี่ครับมีหูให้สองข้างนะครับผมแล้วก็เป็นจมูกสั้นก็เหมือนกันเลยนะครับจมูกสั้นเหมือนกันเลยจมูกอันนี้เป็นจมูกยาวเอ๊ะจมูกยาวอ๋อจมูกยาวจะต่างกันครับนี่ใส่จมูกยาวก็ได้จะได้เห็นว่าต่างกันนะครับนะครับเนี่ยเวลาใส่คือด้วยความมันพอดีมากนะครับเวลาใส่ก็เบาๆนะครับค่อยๆดูให้มันลงล็อกนี่จมูกยาวจะต่างกันนิดนึงนะครับนี่แหมตรงปลายจมูกอันนี้จะตรงปลายจมูกจะลงสีให้เข้มนิดนึงนะครับเหมือนเป็นไม้นะเหมือนเป็นไม้ไงเหมือนยื่นแล้วเป็นไม้แล้วก็มีใบไม้งอกขึ้นมาดูมีความเป็นไม้มากขึ้นไม่ใช่เป็นจมูกคนตัวเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยจะดูเหมือนเป็นแค่จมูกคนยาวๆออกมานะครับผมตัวเวอร์ชันสองเนี่ยจะเหมือนเป็นไม้เลยเป็นแท่งแล้วก็ผมรู้สึกว่าตัวเวอร์ชันสองเนี่ยตัวจมูกยาวเนี่ยถ้าคุณสังเกตนะเนี่ยตัวพี่วัดอะตั้งใจทำให้มันเป็นแท่งที่เป็นแบบทรงกระบอกมากกว่าตัวเวอร์ชันหนึ่งตัวเวอร์ชันหนึ่งเนี่ยจะเหมือนเป็นแค่แบบจมูกที่ถูกดึงแล้วยืดออกมานะครับมันจะมีความเรียวๆแล้วก็โตที่หัวนิดนึงตรงปลายหัวนี่อมชมพูนิดนึงนะครับแต่อันเนี้ยมันจะเป็นทรงกระบอกเลยเห็นป่ะมันจะเป็นทรงกระบอกเลยแล้วปลายเข้มๆเหมือนเป็นไม้นิดนึงนะครับอ่ะเราเอานี่ดีกว่าหูเอาหูมาใส่ย้ำอีกครั้งนะครับบล็อกพวกนี้มันจะพอดีมากนะครับผมพยายามแบบว่าอย่าไปฝืนมันนะครับมันมีแม่เหล็กอยู่แล้วนะครับอ๋อเป็นหูลานะครับนี่เป็นหูลาอันนี้เป็นหูคนอันนี้เป็นหูลาดีๆครับได้เปรียบเทียบกันนะครับหูเหมือนกันแล้วก็มีดอกไม้มีดอกไม้เหมือนกันดอกผมไม่แน่ใจว่ามันคือดอกอะไรอ่ะดอกเฟื่องฟ้าดอกจำปาจำปีอะไรไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าคือดอกอะไรไงแต่เหมือนกันครับเนี่ยบล็อกมันจะแบบเล็กมากเนี่ยตัวบล็อกแม่เหล็กเนี่ยมันจะเล็กมันเลยทำให้ตัวดอกไม้เนี่ยครับจะเขาเรียกอะไรครับแรงดูดมันอ่ะจะน้อยนิดนึงนะครับแต่อยู่นะครับอยู่ก็เวลายกหรือขนย้ายก็ระวังดอกไม้นิดนึงเวลาจะยกก็อาจจะเอาดอกไม้ออกก่อนนะครับแล้วค่อยยกแบบจะย้ายบางทีแบบจัดตู้ไงก็ระวังนิดนึงครับปัดฝุ่นก็ระวังนิดนึงนะครับเวลาทำความสะอาดตู้โชว์อะไรเงี้ยนี่ครับเป็นดอกไม้นะครับมือสองข้างเหมือนกันไหมมือสองข้างเหมือนกันนะครับมีสัญลักษณ์รูปเงินทั้งสองข้างนะครับผมตุ๊กตาที่มือสองข้างเต็มไปได้วยเงินนะครับมีสัญลักษณ์นี่ไงเนี่ยตามที่ศิลปินปั้นมานะครับมีเงินอยู่ที่ถุงมือพลังแห่งเงินชี้สั่งใครก็ได้นะครับและอันนี้ก็เป็นถุงมือพลังเงินที่อุ้มน้องไว้อยู่ถ้าใครดูชิ้นงานตัวเนี้ยจะเห็นว่ามันมีแมสเซจของตัวศิลปินที่สอดแทรกมันไม่ใช่แค่เมมโมรี่ยุคสมัยอย่างเดียวนะครับมันยังจิกกัดเอางี้มันยังจิกกัดสถานการณ์จิกกัดเหตุการณ์ต่างๆด้วย
นะครับผมอันนี้ผมถือว่าผมขอพูดสิ่งที่ตัวศิลปินต้องการจะเมมโมรี่และผมขออนุญาตตีความตามสิ่งที่ผมเห็นนะครับแบบตรงไปตรงมาตามแบบฉบับของน้องหนังนะครับผมกำลังจะบอกว่าตัวชิ้นงานชิ้นเนี้ยมันเป็นอาร์คทอยเสน่ห์ของชิ้นงานชิ้นนี้คือมันไม่ใช่แค่เมมโมรี่เหตุการณ์นั้น First Impression อย่างแรกที่เห็นแล้วแน่ๆคือถ้าสมมติตั้งอยู่ที่บ้านคุณอะใครเดินผ่านไปผ่านมานะไม่ทักผมให้เตะเลยอันเนี่ยตั้งอยู่บ้านคุณอย่างเงี้ยใครเดินไปเดินมาไม่ทักให้เตะเลยต้องทักแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคุณลองมองดีๆถุงมือที่ชี้อยู่เนี่ยก็มีสัญลักษณ์รูปเงินเห็นไหมครับมือข้างที่อุ้มน้องเนี่ยข้างเนี้ยที่อุ้มน้องอยู่เนี่ยก็มีเงินอยู่ข้างใต้เห็นไหมครับมันมีเมสเซจนะครับมันมีสิ่งที่ศิลปินเขาอยากจะสะท้อนศิลปินเขาอยากจะจดจำผมถึงบอกว่าตัว Angry Wood Doll เนี่ยมันเป็นงานที่ดีเทลไม่ได้ละเอียดยิบนะเนี่ยอย่างการลงสีเนี่ยเก็บขอบลงสีผมก็ดำปืดชัดเจนนะครับผิวหนังก็มีการไล่สีเล็กน้อยเท่านั้นนะครับมีการไล่สีตรงริ้วรอยนะครับให้เข้มกว่าปกติตรงอื่นส่วนที่อื่นก็เป็นสีเนื้อนะครับเนี่ยครับตรงพวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยทางศิลปินเขาจะลงสีเน้นให้เข้มกว่าปกตินะครับแล้วพอมาเป็นพื้นที่โล่งๆก็จะสีอ่อนลงนิดนึงนะครับส่วนถุงมือเนี่ยเหมือนกันนะครับตรงจุดที่เป็นเหมือนรอยพับรอยที่เป็นปมเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะลงเหมือนลงฟ้าอ่อนๆลงไว้ด้วยนะครับเพื่อให้มันดูเหมือนแบบเหมือนเวลาเป็นรอยพับไงสีมันจะเข้มกว่าตรงที่เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับก็เหมือนกันนะครับทุกที่ของตัวหุ่นตัวเนี้ยเป็นอย่างนี้หมดนะครับทั้งชุดทั้งเชิ้ตนะครับชุดก็มีการไล่สีอย่างนี้แต่มันไล่แค่นี้ประมาณนี้เท่านั้นไม่ได้ลงดีเทลเยอะอย่างเนี่ยครับหูลาก็เป็นหูเรียบๆนะครับเป็นหูสีม่วงข้างในสีเนื้อสีชมพูนะครับผมก็เป็นหูเรียบๆอย่างตรงนี้เป็นขนนกก็ไม่ได้ลงดีเทลขนนกให้ถึงกับแบบโอ้โหดูเป็นขนนกมีลายชึ๊กๆๆไม่นะครับดอกไม้ก็นี่ครับไม่ได้มีดีเทลเยอะขนาดนั้นคือตัวนี้เป็นตัวอาร์คทอยที่ตัวพี่วัดเนี่ยเขาต้องการจะทำให้มันดูง่ายที่สุดเข้าใจง่ายที่สุดนะครับไม่ได้แบบว่าเสพยากไม่ได้แบบเข้าใจยากอะไรมากมายนะครับเป็นถุงมือเงินข้างหนึ่งชี้ข้างหนึ่งถือน้องแล้วน้องเนี่ยก็เป็นน้องตัวเล็กๆน่ารักตุ้ยนุ้ยที่ใส่นาฬิกาด้วยนะครับน้องตัวสีเขียวก็ใส่หมวกสีฟ้านะครับก็ประมาณนี้นี่คือหุ่น Angry Wood Dolls นะครับของพี่วัดเป็นผลงานล่าสุดนะครับจริงๆผลงานต่อจากตัว Angry Wood Dolls เนี่ยไม่ได้อยู่ในซีรีส์อันนี้นะครับซึ่งซีรีส์ในตัวที่จะทำเหมือนคล้ายๆเอาคนดังมาทำเป็นงานอาร์ตทอยแบบนี้เนี่ยยังไม่ได้หมดแค่ Angry Wood Doll ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวมีอีกนะครับผมรอติดตามที่เพจที่ขึ้นของพี่วัดเองแล้วกันนะครับลองไปติดตามกันเองนะครับผมแต่ผลงานของพี่วัดเนี่ยมีอื่นๆอีกล่าสุดที่มีปิดพีไปแล้วนะครับแล้วบอกเลยว่าสวยงามมากถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเอามาแกะให้ทุกคนอีกนะครับถ้ามีโอกาสนะจะเอามาแกะให้ทุกคนดูอีกคือแตนลีพี่วัดปั้นสแตนลีมึงใครที่ติดตามงานพี่วัดอะแล้วไม่มีสแตนลีพี่วัดสแตนลีของพี่วัดนะเวอร์ชั่นพี่วัดนะตั้งอยู่ที่บ้านไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่แล้วพี่วัดเป็นคนที่มีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์มากเดี๋ยวผมเอาตัวผลงานชิ้นนึงนะครับสมัยที่พี่วัดอยู่ทอยเลซี่เอาไว้ทุกคนดูนี่นะครับเป็นผลงานของพี่วัดสมัยตอนที่ยังอยู่ทอยเลซี่นะครับผมติดตามคือผมติดตามงานพี่วัดมาสักพักแล้วแล้วผมเป็นคนที่เห็นป่ะเห็นบอดี้ป่ะพี่วัดจะเป็นคนที่ปั้นแล้วแบบว่ามีอารมณ์อยู่ในนั้นมีความรู้สึกอยู่ในนั้นอันนี้ก็จะเป็นเหมือนวูฟเวอรีนนะครับที่กำลังอ้าปากนะครับเผ็ดมากไปแดกหมาล่ามาเผ็ดมากนะครับกำลังอ้าปากตัวนี้มันจะเปลี่ยนหัวได้นะครับผมสมัยนั้นที่ตอนนั้นพี่วัดทำหน้าก็จะมีเนี่ยหัวที่เป็นใส่หมวกอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นหัวที่ไม่ได้ใส่หมวกนี่ก็จะมีอย่างนี้นะครับเป็นกรงเล็บนะครับเป็นกรงเล็บตรงนี้เป็นทาร์ฟก็จริงๆเนี่ยเสน่ห์ของพี่วัดจะประมาณนี้จะปั้นแล้วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจนนะครับผมเน้นพวกริ้วรอยตรงเนี้ยพวกนิ้วรอยหน้าพวกอะไรอย่างเงี้ยจะเน้นชัดเจนแล้วงานพี่วัดเนี่ยเป็นงานที่ไม่ได้เข้าใจยากนะครับจะเน้นแบบไม่ได้เน้นดีเทลละเอียดมากแต่ทุกๆดีเทลที่พี่วัดใส่ให้เนี่ยมันจะสอดคล้องและสอดรับกับตัวชิ้นงานเป็นอย่างดีนะครับผมมันเป็นเสน่ห์ของวัดเดี๋ยวขออนุญาตผมชอบหัวนี้เปลี่ยน
มาณนี้นี่เป็นผลงานของพี่วัดนี่ตอนสมัยนานแล้วนะครับคือไม่มีแล้วไม่มีแล้วไอ้ตัวเนี้ยไม่มีแล้วถ้าใครอยากจะหาไอ้พวกงานแบบเนี้ยก็อาจจะลองหามือสองดูก็ได้ก็น่าจะมีมั้งนะครับนี่ผมไม่รู้นะแต่อันนี้ผมตอนนั้นผมพีไปเอ็กซ์วูดดอเดี๋ยวพูดลืมไปเลยพูดรายละเอียดของงานเอ็กซ์วูดดอให้ฟังหน่อยนะครับผมมีข้อมูลอยู่ในมือความสูงจะประมาณ32 เซนนะครับผมวัสดุที่ใช้ทำเป็นเรซินนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกตัวแรกนะครับผลิต100ตัวนะครับตัวที่2เนี่ยผลิต191ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่140นะครับ number 140ราคาณตอนนั้นนะตัวนี้นะราคาณตอนนั้นอยู่ที่ 7,900 บาทนะครับผมที่เปิดพีณตอนนั้นนะก็ลองดูครับถ้าใครสนใจไม่รู้ว่าจะหามือ2ได้หรือเปล่านะครับเพราะงานพวกนี้มันทำคือพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับผมแล้วงานพิวัตรเนี่ยพูดเลยนะครับประจําเลยนะครับทุกตัวไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับหมดไวชิบหายหมดไวครับหมดไวงานพิวัตรจะหมดไวมากนะครับผมแต่ก็ไม่ไวเกินจะหามาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันเอางี้ดีกว่าถ้าใครติดตามพิวัตรนะครับก็จะทันทุกคนก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวแองกิวูดดอลนะครับ1ตัวนี้ของผมนี่ตัวนี้ของผมเองนะครับผมส่วนตัวที่จะไปแจกทุกคนคือตัวนี้นะครับตัวนี้เวอร์ชันแรกนะครับเป็นจมูกคนยาวๆนะครับนี่ฟอร์มนี้เลยนะครับลุคนี้ประมาณนี้นะครับนอกจากรีวิวหนังก็มาแกะของอะไรงี้แล้วกันนะเหมือนมีหลายๆคนที่คอมเมนต์หาผมว่าเอ้ยพี่เอาของสะสมมาให้ดูหน่อยนี่ก็คือเป็นงานดีเลย์ที่ผมทำนอกจากดูหนังผมก็ทำไอ้พวกเนี้ยด้วยจริงๆมีแผ่นหนังที่เก็บก็ไม่ได้เยอะนะครับมีแผ่นหนังที่เก็บอยู่บ้างแล้วก็มีแผ่นเสียงที่เก็บอยู่บ้างนะครับผมชอบก็เก็บเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้มีอะไรหรอกก็คือความชอบส่วนตัวนะคนดูหนังก็ต้องเก็บหนังนะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงผมก็ชอบอ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานดีเลย์นะครับก็ลองดูนะครับใครชอบไม่ชอบอย่างไรคอนเทนต์อันนี้ของหนอนหนังนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวคอนเทนต์แกะอันนี้ก็อาจจะมาแกะแผ่นหนังแกะแผ่นเสียงบ้างอะไรเงี้ยครับตามวาระโอกาสนะครับแต่ว่าก็หลักๆก็คือรีวิวเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องตกใจครับรีวิวยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะยังไงซะก็ประมาณนี้ชอบไม่ชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับหนอนหนังจะประจำการอยู่ที่เพจ Facebook หนอนหนังและ Channel YouTube หนอนหนังนะครับผมยังไงก็ประมาณนี้ Thank you Wood Dog คล้ายๆไหมหน้าคุ้นๆไหม นั่งคุ้นเหมือนลุงข้างบ้านเลยนะ ไปก่อนนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฝากกดติดตามกดไลค์และกด Subscribe ให้ด้วยส่วนใครสนใจสมาชิกเนี่ยก็ลองดูปุ่มมันจะมีปุ่มจอยอยู่ข้างๆ Subscribe อ่ะปุ่มนั้นลองกดเข้าไปดูมีรายละเอียดอยู่ข้างในลองคลิกเข้าไปดูเขินที่จะต้องพูดอะไรแบบนี้แต่ก็ขอพูดหน่อยนะครับใครสนใจที่จะสนับสนุนหนอนหนังก็กดปุ่มจอยแล้วก็สนับสนุนหนอนหนังเป็นสมาชิกให้ได้นะครับผมยังไงซะวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ